เราติดตามความคืบหน้าของวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ในจีนกันหน่อยนะคะล่าสุดนี้ตลาดหลักทรัพย์ของฮ่องกงก็ออกมาเล่านะคะแล้วก็มีแถลงการด้วยบอกว่า Country Garden ค่ะซึ่งเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของจีนมีวิธีการบริหารจัดการในเรื่องของวิกฤตสภาพคล่องก็คือการออกหุ้นใหม่เพื่อมาใช้หนี้270ล้านดอลลาร์ฮ่องกงค่ะ ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงระบุในแถลงการถึงคันทร y กา r เดนค่ะบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เอกชนรายใหญ่ของจีนมีแผนจะออกหุ้นใหม่รวมมูลค่า270ล้านดอลลาร์ฮ่องกงสำหรับไชนีท่ามกลางปัญหาสภาพคล่องบริษัทจะออกหุ้นใหม่ทั้งหมด350.6ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ0.77ดอลลาร์ฮ่องกง Country Garden จะไม่ได้รับเงินสดจากการขายหุ้นใหม่ค่ะแต่ว่าหุ้นส่วนนี้จะถูกใช้เพื่อหักล้างหนี้318.8ล้านดอลลาร์ฮ่องกงที่ติดค้างบริษัทในเครือของ Kingboard Holdings ซึ่งเป็นบริษัทในฮ่องกงจากการกู้ยืมเมื่อเดือนธันวาคมปี2564ครั้งหนึ่ง Country Garden เคยเป็นบริษัทพัฒนาโครงการรายใหญ่ที่สุดของจีนเมื่อวัดในแง่ยอดขายความพยายามล่าสุดของบริษัทในการชาระคืนเงินกู้ผ่าน การขายหุ้นสะท้อนถึงความตึงเครียดที่บริษัทกำลังเผชิญอยู่โดยวิกฤตนี้ของ Country Garden มีแนวโน้มจะเลวร้ายยิ่งไปกว่า Ever e v e r g r a n d รที่ผิดนัดชำระหนี้ไปก่อนหน้าเนื่องจาก Country Garden มีโครงการอสังหาริมทรัพย์มากกว่า4เท่าค่ะ Raymond เฉิงหัวหน้าฝ่ายวิจัยประจำจีและฮ่องกงของ CGS CIMB Securities มองว่าความเคลื่อนไหวนี้ส่งสัญญาณถึงปัญหาสภาพคล่องที่ยากลำบากของ Country g a r เด n c o นทรีการเด่นพลาดการจ่ายดอกเบีย้ยหุ้นกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐแล้วเตือนถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการไถ่ถอนหุ้นกู้ขณะที่บริษัทคาดว่าจะขัดทุนในเครื่อง ครึ่งปีแรกมากกว่า7,600ล้านดอลลาร์ค่ะนอกเหนือจากนี้ c o นทร r กา a r เด n นก็ยังจะเผชิญกับเหตุการณ์สำคัญในช่วงไม่กี่สัปดาห์ต่อจากนี้โดยผู้ถือหุ้นกู้สกุลเงินหยวนมีกำหนโดโหวตในสัปดาห์นี้เกี่ยวกับแผนขยายการชำระหนี้หุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในวันที่4กันยายนนี้ซึ่ง c o นทร r กา a r เด n นได้เสนอเพิ่มระยะเวลาผ่อนผันชำระหนี้40วันขณะที่บริษัทก็พยายามหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ครั้งแรกจากการพลาดจ่ายดอกเบี้ยหุ้น กู้สกุลดอลลร์22.5ล้านดอลลร์ที่จะครบกำหนดผ่อนพันในช่วงต้นเดือนกันยายนค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของท n n 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ